นับสนุนโดยห้องลามูนภัตตาคารรามายณะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29 มีนาคม 2556นะคะอยู่กับธนวันปันธชนนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็น Good Friday จริงๆนะคะเพราะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะต้องยอมรับเลยจริงๆนะคะว่าตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะวันนี้ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้านี้นะคะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น Good Friday จริงๆแต่ว่าขณะเดียวกันตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดตลาดไปถือว่าปิดในแดนบวกสีเขียวแต่ว่าในค่ำคืนนี้จะปิดทำการซื้อขายนะคะเพราะว่าเป็นวัน Good Friday นั่นเองในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้านี้นะคะหลายตลาดก็ถือว่าหยุดทำการไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าปิดตลาดซื้อขายยังไงกันบ้างนะคะเมื่อครึ่งเช้าที่ผ่านมาเส้นเด็กไทยในช่วงปิดตลาดนั้นบวกขึ้นมาได้ 19.40 จุดนะคะยืนที่ 1,563.93 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 26,068 ล้านบาทในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะขึ้นมาได้9จุดนะคะยืนที่ 483.38 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 1,937 ล้านบาทพาคุณผู้ชมมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายคึกคักเมื่อครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะตัวแรกเป็นตัวของ True ค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะก็ขึ้นมาประมาณสัก 3% นะคะล่าสุดนั้น True ยืนที่ 8.35 สตางค์ตามติดมาด้วยหุ้นของ Chipco นะคะเล่นกับข่าวนั้นผู้บริหารออกมาปฏิเสธแล้วแต่ราคาก็ยังคงวิ่งขึ้นต่อเนื่องวันนี้พักแล้วนะคะลงมาประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าทิปก็ปิดที่ 15.50 สตางค์ตามด้วย CK ชอการช่างนะคะบวกขึ้นมาประมาณเกือบ 6% ค่ะก็เก่งเรื่องของพรบ2ล้านล้านบาทนะคะ CK 25.50 สตางค์ค่ะตามติดด้วยหุ้นของการบินไทยนะคะ28บาทค่ะบวกขึ้นมาเกือบ 5% อภิวนะคะขึ้นมาอีกประมาณ 7% ค่ะ2.60 สตางค์ตามติดมาด้วยหุ้นของ BTS นะคะก็มีการเปิดตัวขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTS Growth นะคะเช้านี้ BTS ขึ้นมาอีก25สตางค์ค่ะ9.35สตางค์นะคะตามติดมาด้วยหุ้นของสามารถค่ะสามารถเมื่อคืนมีบิ๊กล็อตนะคะบิ๊กล็อตของสามารถราคาขายต่ำกว่าหน้ากระดานก็เลยทำให้ราคาหน้ากระดานนั้นย่อตัวลงไปแรงด้วยล่าสุดเช้านี้ลงไปอีกเกือบ 5% นะคะ26.50 สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของ ITD อิตาเลียนไทยนะคะขึ้นมาประมาณเกือบ 5% ค่ะ 7.55 สตางค์ส่วน M-Link ยังคงแรงต่อเนื่องนะคะบวกขึ้นมาอีกประมาณเกือบ 5% 4.86 สตางค์และนวรัตน์ค่ะใกล้ขึ้นเครื่องหมาย XR แล้วในสัปดาห์หน้านะคะใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่คุณต้องรู้นะคะว่าเขาจะมีการเพิ่มทุนแล้วแปลงราคาหุ้นจะมี dilution effect ต่อราคาในวันที่3เมษายนนี้แต่ที่แน่ๆเช้านี้นวรัตน์ก็ขึ้นมาพร้อมกันกับกลุ่มก่อสร้างตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น CK หรือว่า ITD นะคะนวรัตน์ขึ้นมาประมาณเกือบ 4% ค่ะยืนที่ 5.5 สตางค์ค่ะครับขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียบ่ายวันนี้นะครับนิกเกอิโตเกียวนะครับปรับบวกขึ้นมา 54.17 จุดนะครับอยู่ที่ 12,390 จุดนะครับขณะที่เวสเทิร์นไต้หวันนะครับบวกขึ้นมา 51.73 จุดนะครับอยู่ที่ 7,918.61 จุดคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับลดลงไป 3.32 จุดและคอมโพสิตตลาดหุ้นโซบวกขึ้นมา 12.45 จุดนะครับอยู่ที่2,500.97 จุดนะครับขณะที่ค่าเงินบาทนะครับเช้าวันนี้ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับจากเมื่อวานตอนเย็นวันนี้เปิดตลาดนะครับอยู่ที่29.29 สตางค์ถึง29.31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับ29.28สตางค์นะครับถึง29.30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาดูราคาทองคำกันหน่อยนะคะเมื่อคืนหลุด1,600อีกแล้วค่ะลงมาที่1,597เหรียญต่อออนซ์นะคะเมื่อช่วงเช้านี้ราคาทองบ้านเราลงมา50บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 22,100 ขายออก 22,200 นะคะรูปพรรณรับซื้อ 21,784 ขายออก 22,600 บาท
ข้ามาดูข่าวคราวในแวดวงเศรษฐกิจของบ้านเราถ้าเราดูเซตการมูลค่าการซื้อขายคึกคักเป็นอันดับแรกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือตัวของทรูนั่นเองนะคะราคานั้นบวกขึ้นมาประมาณ 3% กว่าๆนะคะตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีถึงได้ดันราคาขึ้นมาเรื่อยๆในปีนี้ขึ้นมาเกือบ 100% นะคะเมื่อช่วงเช้าราคาของทรูบวกมา 3% 8บาท 35 สตางค์ค่ะมีการแถลงข่าวจากทางด้านของผู้บริหารนะคะผู้อำนวยการบริหารธุรกิจทรูออนไลน์ในเครือของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นค่ะคุณเจริญลิ้มกังวานมงคลค่ะบอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งเป้าในเซกชันของธุรกิจออนไลน์นะคะน่าจะเติบโต 7-8% จากปีก่อนที่ทำได้สักประมาณ 28,000 ล้านบาทตามทิศทางการเติบโตของธุรกิจบอร์ดแบนด์นะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณสัก 40% แล้วก็มีการตั้งเป้าเฉพาะรายได้ที่มาจากธุรกิจบอร์ดแบนด์โต 28% จากปีก่อนที่อยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาทบริษัทคาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจบอร์ดแบรนด์เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 38-39% ตอนนี้เขามีประมาณ 36-37 ก็จะขยับแก๊ปขึ้นมาอีก 2% คาดว่าตลาดรวมของธุรกิจบอร์ดแบรนด์ในปีนี้จะโตสักประมาณ 15-20% จากปีก่อนมูลค่ารวมค่ะคุณผู้ชมประมาณ 35,000 ล้านบาทนะคะนี่เป็นมูลค่าตลาดส่วนงบลงทุนเนี่ยปีนี้เตรียมไว้แล้วในกระเป๋า 2,000 ล้านบาทนะจะเอาไปลงทุนทั้งหมดแล้วก็ส่งผลให้บริษัทนั้นจะมีการใช้งบลงทุนปรับแบรนด์รวมกันแล้วตั้งแต่ปี2001เลยนะนับมาจนถึงปี2013นี้ 22,000 ล้านบาทแล้วก็ที่สำคัญจะเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องเพื่อที่จะให้โครงข่ายการให้บริการบอร์ดแบรนด์ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศภายในปี2559ถึง2560นะคะเพราะฉะนั้นก็คาดการว่าในอนาคตนั้นจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นให้ได้เป็นสัดส่วน 66-67% ค่ะขณะที่บริษัททางด่วนกรุงเทพหรือว่า BECL นะครับวันนี้มีการคาดการกำไรนะครับว่าจะขึ้นไปแตะอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะครับมาดูราคาหุ้นกันก่อนนะครับวันนี้ราคา BECL นะครับหลังจากที่มีการคาดการกำไรเพิ่มขึ้นก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ25สตางค์นะครับมายืนอยู่ที่40บาทได้ก็ปรับขึ้นประมาณ 0.63% นะครับดูวันนี้ครับทางกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนกรุงเทพหรือว่า BECL นะครับคุณพยาวมริตพรนะครับบอกว่าบริษัทมีกำไรสุทธิในปีนี้มากกว่า 4,000 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,205,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานะครับซึ่งปีนี้ก็จะครบรอบการก่อตั้ง25ปีโดยจะมีการรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนบริษัทน้ำประปาไทยเป็น 20% นะครับจากเดิมถือหุ้น 9% รวมไปถึงมีกำไรจากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท CK Power นะครับที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมโดยบริษัทก็จะถือหุ้นอยู่ประมาณ 30% รวมไปถึงจะมีการตัดขายออกมา20ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ในไตรมาส1ของปีนี้ครับบริษัทจะมีการบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่าการลงทุนบริษัทน้ำประปาไทยนะครับในสัดส่วนเดิมที่ถืออยู่ 9%ก็นะครับจะมีการทำให้กำไรทำบัญชีเนี่ยอยู่ที่ 2,800 ล้านบาทนะครับปัจจุบันบริษัท A มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันก็ตอนนี้นะครับพูดถึงการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าตอนนี้มีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน2รายเข้ามาเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมานะครับซึ่งบอกว่าจะมีการนำรายได้ล่วงหน้าจากสัมปทานเส้นทางด่วนพิเศษที่บริษัทได้รับรู้รายได้ 100% ใน3เส้นทางนะครับทั้งช่วงประชาชื่นแจ้งวัฒนะระยะทาง8กิโลเมตรหมดอายุสัมปทานในปี2563นะครับแล้วก็ช่วงอโศกศรีนครินทร์ระยะทาง8กิโลเมตรหมดอายุในปี2570นะครับแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะบางปะอินระยะทาง32กิโลเมตรจะหมดอายุในปี2569นะครับเส้นทางนี้ก็จะอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือหรือว่า NECL นั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับทางบริษัทได้มีการหารือกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินนะครับถ้าหากว่าเห็นมีตัวเลขผลตอบแทนที่น่าสนใจก็จะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับคาดว่าจะสรุปเรื่องนี้ได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้และก็จะเสมอขายหน่วยลงทุนได้ทันทีในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าข้อสรุปของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีข้อสรุปนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเก็งกำไรกับข่าวในอนาคตที่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนั้นถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงกับภาวะตลาดแบบนี้นะคะเส้นเด็กไทยขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ผันผวนนะคะเหมือนรถไฟฟ้าเหาะเลยนะคะขึ้นลงสวิงวันนึงเยอะเหลือเกินช่วงหน้า
พลาดไม่ได้ค่ะเราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ